คลิปนี้จะเป็นแรนดอมสำหรับคนที่เข้ามาเจอนะคะคุณคือสิ่งที่แสนวิเศษในชีวิตของเขาเอามาดูเป็นยังไงบ้างคุณอาจจะเป็นคนที่มาฉุดเขานะคะจากอารมณ์มืดมืดหม่นหม่นหรือตอนที่เขาได้มาเจอคุณเนี่ยค่ะจะมีหลายเรื่องในชีวิตนะคะที่ต้องจัดการหรือแม้กระทั่งอยู่ในโหมดดาร์กมืดมนแล้วคุณน่ะเหมือนมาฉุดเขาอะจากอารมณ์ดิ่งดิ่งเหล่านั้นนะคะ 2. ถ้าตอนเนี้ยคุณกับเขาเนี่ยค่ะอยู่ห่างไกลกันเนี่ยมันเหมือนมันมีการที่เขาแบบภาวนาร้องขอแบบให้คุณกับเขาเนี่ยได้กลับมาเจอกันหรือให้เรื่องราวของคุณกับเขาเนี่ยผ่านไปได้ด้วยดีถ้าเกิดว่าบางเคสบางกรณีเนี่ยค่ะอาจจะมีอุปสรรคในความสัมพันธ์นะคะเขาคิดถึงความน่ารักความอ่อนโยนความใจดีของคุณคุณอาจจะซัพพอร์ตเขาหลายๆด้านอาจจะเป็นในเรื่องของความรู้สึกหรือด้านความเป็นอยู่อะไรก็ตามแต่เขาอยากจะเป็นคนที่สามารถทำให้กับคุณได้บ้างจังเหมือนที่คุณน่ะทำให้กับเขาอารมณ์แบบคุณเหมือนเป็นนางฟ้าในสายตาเขาเลยนะ หรือถ้าคนที่เข้ามาดูเป็นผู้ชายเนี่ยคุณก็เหมือนแบบอุ้ยเป็นพระเทพบุตรอะไรก็ตามแต่นะคะคนที่แบบพิเศษมากๆสำหรับเธอคนนั้นถ้าความสัมพันธ์เนี้ยบางเคสนะคะสะดุดเขาอยากให้มันมีการที่แบบกลับมาเพาะปลูกเมล็ดพันธุ์นะคะของความรักความสัมพันธ์นี้อีกครั้งแล้วค่อยๆรดน้ำพรวนดินไปด้วยกันหรือถ้าไม่ใช่ก็คือว่าไม่ได้มีประเด็นก็คือแบบเขาอยากให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันเติบโตงอกงามไปพร้อมๆกับคุณคุณเป็นแบบคุณเป็นเหมือนพลังงานดีๆอะไรสักอย่างอะค่ะในชีวิตเขาด้วยนะบางทีแบบบางช่วงที่เขาอาจจะแบบสะดุดหรือเฟลเวลาที่เขาเห็นคุณเนี่ยเหมือนคุณทำให้เขารู้สึกมีแรงขับเคลื่อนมีพลังในการขับเคลื่อนชีวิตก้าวไปสู่ข้างหน้านะคะเขาอยากจะเป็นคนที่ดูแลคุณได้อีกในหนึ่งบางเคสบางกรณีเนี่ยคุณอาจจะเป็นคนที่ถ้าคนที่เข้ามาดูเป็นผู้หญิงคุณอาจจะเป็นคนที่แข็งๆหน่อยเนาะอาจจะมีความเป็นผู้นำมากกว่าเขาเขาอยากจะบอกว่าคือเธอไม่ต้องมาเป็นผู้ตามฉันหรอกแต่ให้ฉันน่ะได้ทำหน้าที่ในการดูแลเธอปกป้องเธอบ้างจะได้ไหมอย่าสวยถึกและบึกบึนเกินไปนะ นะคะหรือถ้าคนที่เข้ามาดูเป็นผู้ชายเธอคนนั้นน่ะก็รู้สึกอบอุ่นเมื่อมีคุณแต่ว่าบางทีเธอคนนั้นก็อยากมีความรู้สึกอยากจะควบคุมคุณเหมือนกันนะนะคะถ้าตอนนี้ความสัมพันธ์มันอาจจะสะดุดบางคนไม่ได้คุยกันนะคะเขาอาจจะรู้สึกว่าถึงเวลาที่ต้องทำหรือตัดสินใจอะไรสักอย่างแล้วสินะไม่งั้นอาจจะช้าเกินแก่เช่นคุณอาจจะไม่อยู่ตรงนั้นเพื่อรอเขานะคะหรืออีกในหนึ่งไม่ได้มีประเด็นเลยค่ะนะคะแต่ว่าเหมือนเขาอยากจะตัดสินใจอะไรสักอย่างในความสัมพันธ์อาจจะเป็นในเรื่องของสเต็ปขั้นตอนต่อไปในการก้าวหน้าในความสัมพันธ์กับคุณอะเหมือนอยากจะคุยกับคุณด้วยนะแบบว่าเราจะทำอันนู้นอันนี้ดีไหมหรือเราจะเดินหน้าในความสัมพันธ์กันยังไงต่อคือมาช่วยกันคิดอะไรเงี้ยนู่นนี่นั่นหรือการแพลนอนาคตร่วมกันนะคะถ้าบางเคสที่ห่างเหินกันแล้วคุณไปใช้ชีวิตของคุณอะ
มันมีการที่เขาแอบกลัวใจคุณหรือกลัวความแข็งบางอย่างในตัวคุณนะเหมือนเขารู้สึกว่าเอ๊ะหรือคุณจะตัดสินใจได้แล้วว่าคุณน่ะไม่ต้องการเขาเพราะว่านี่มันเป็นเรนดอมก็จะอ่านแบบรวมๆนะคะฉะนั้นมันอาจจะไม่ resonate กับทุกคนหากอยากได้เป็นสตอรี่เรื่องราวของตัวเองก็ทักเข้ามาได้ออกตัวไว้ก่อนนะใดๆก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นคนที่อยู่ในความสัมพันธ์หรือห่างเหินกันไปแล้วอะค่ะการเข้ามาของคุณนะมันทำให้เขาได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างในเรื่องของความรักความสัมพันธ์และเขาก็รู้แน่อยู่แก่ใจค่ะว่าคุณนะคือคนที่ใช่นะคะอีกในหนึ่งบางเคสที่ห่างเหินกันไปลึกๆเหมือนเขาอยากรู้เหมือนกันนะว่าคุณนะยังมีเขาในหัวใจไว้เนาะหรือเขาอยากรู้ว่าในแต่ละวันเนี่ยคุณทำอะไรบ้างนู่นนี่นั่นๆแต่ก่อนคุณอาจจะเคยคอยบอกเขาให้เขาได้รับรู้แล้วตอนนี้เหมือนเขาไม่รู้เรื่องของคุณเลยถ้าเคสที่ห่างเนาะเขาอยากรู้เรื่องของคุณจังอาจจะมีการไปแอบเผือก ผ่านโซเชียลมีเดียของคุณถ้าส่องได้ถ้าเผือกได้นะคะตอนนี้ไม่รู้ใครบางคนคุณกำลังพัฒนาตัวเองหรือเรียนรู้อะไรใหม่ๆอยู่หรือเปล่าเหมือนเขาบอกว่าอยากจะเป็นกำลังใจให้คุณนะคะแบบอยากจะซัพพอร์ตคุณให้คุณก้าวไปถึงฝั่งฝันต้องบอกก่อนว่าบางคนนะคะคุณกับเขาอาจจะเคยอยู่ในความสัมพันธ์ที่จริงจังแล้วมันสะดุดเขาก็เสียใจนะที่เรื่องของคุณกับเขาอะไปไม่ถึงนะคะปลายทางของความสุขในความสัมพันธ์ต้องมาล้มกลางทางเนาะแต่เขาก็ยังแบบยังอยากให้คุณกับเขาอะค่ะกลับมาเหมือนเดิมกลับมาเพื่อที่จะสร้างความสัมพันธ์ใหม่จนสามารถเติบโตอย่างจริงจังได้อีกครั้งบางคนอยู่ในความสัมพันธ์กันอยู่แน่นอนเขาอยากจะเคียงคู่คุณอยากจะก้าวไปข้างหน้าด้วยกันอยู่เคียงคู่กันนี่แหละค่ะเป็นคู่ชีวิตกันนู่นนี่นั่นๆบางคนก่อนหน้าอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนก่อนหน้าเขาอาจจะไม่เคยให้สถานะคุณสักทีหนึ่งนะคะอาจจะเพราะเขายังไม่พร้อมหรือกลัวการถูกผูกมัดหรือยังรักอิสระนะคะแล้วคุณก็รู้สึกว่าฉันรอมานานละก็ไม่เป็นไรงั้นฉันขอเลือกตัวเองฉันไปแต่งกับงานก็ได้ฉันไปแต่งกับความสําเร็จฉันก็ได้ในเมื่อเขาไม่สามารถให้คุณได้คุณก็ไม่เอานะคะตอนนี้เขาอาจจะรู้สึกเสียใจและเสียดายที่วันนั้นทําไมเขาไม่ทําอะไรที่แบบว่าให้ชัดเจนให้คุณรู้สึกปลอดภัยในความสัมพันธ์ว่าเขาอยากจะมีคุณอยู่บางเคสบางกรณีก็ต้องบอกก่อนคุณอาจจะดีกว่าคนที่เขาไม่อิสระแล้วไม่ฟรีแล้วเขาจะรู้สึกว่าการมาเจอกันของเราเนี่ยมันช้าไปเนาะผิดที่ผิดเวลาถึงแม้จะรู้สึกกับคุณมากแค่ไหนก็ตามแต่ไอ้ประเภทที่แบบผิดที่ผิดเวลาเนี่ยไม่ต้องไปอินมากก็ได้ค่ะปล่อยเขาไปค่ะเรามีสิทธิ์เลือกคนที่เขาพร้อมจะ 100% กับเรามากกว่านะคะมากกว่าจะแบบว่าไปเป็นโลกใบที่สองใบที่สามของใครรู้ก็ได้รู้ก็พอนะคะแต่เรามีสิทธิ์เลือกอะไรที่ดีกว่านี้ได้ปะมากกว่าจะเป็นโลกใบที่สองใบที่สามเรามีสิทธิ์ที่จะเป็นโลกทั้งใบของใครคนหนึ่งไม่ใช่หรอเนาะนะคะบางเคสนะมันเป็นพลังงานรวมสุ่มมันกล้องสุ่ม เขาอยากเดินเข้ามาหาคุณจังนะคะหรือเขาดีใจที่ได้มีคุณถ้ามีอยู่ในข้อสอนกันดีๆแล้วก็อยากจะเดินหน้าไปพร้อมๆกับคุณถ้าห่างตอนนี้ไม่ได้คุยกันเขาอยากจะบากหน้าเดินหน้าเข้ามาหาคุณตอนนี้คุณดูแบบพัฒนาตัวเองไปข้างหน้าแบบมากๆจนเขากลัวเหมือนกันนะว่าเขาจะตามคุณไม่ทันไม่ว่าจะเป็นกรณีใดก็ตามแต่คุณคือความน่ารักความเป็นธรรมชาติของคุณอะ
ช่างสวยงามและงดงามและเป็นสิ่งที่วิเศษที่สุดแล้วล่ะคุณบางทีคุณอาจจะแบบไม่มั่นใจในสไตล์ของตัวเองเนาะอาจจะเผลอไปเปรียบเทียบคนอื่นว่าฉันสวยไหมฉันนู่นนี่นั่นแบบเขาอาจจะบอกว่าคุณที่เป็นคุณก็แสนวิเศษสวยงามในแบบของคุณอยู่แล้วนะคะต่อให้คุณจะโกโก้ธรรมชาติธรรมชาติแบบไม่ปรุงแต่งขั้นสุดน่ะคุณก็ดูดีน่ารักและมีเสน่ห์ในแบบคุณนะเขารู้ค่ะว่าเขาอาจจะเป็นคนที่ไม่น่ารักกับคุณบ้างในบางครั้งถ้ายังอยู่ในความสัมพันธ์หรือบางคนอาจจะเคยเขารู้ว่าเขาทำแย่ๆกับคุณไม่น่ารักกับคุณนะคะทำให้คุณต้องเสียใจเขาอยากจะได้รับโอกาสกลับมาแก้ไขอีกครั้งและก็ต้องบอกก่อนเมื่อกี้พูดไปแล้วบางคนที่อาจจะดีลกับคนที่เขาไม่อิสระแล้วใครบางคนเขาอาจจะมีปัญหากับคนของเขาอยู่แล้วอาจจะคิดถึงความงดงามความดีงามความแสนดีความแสนวิเศษของคุณแต่ปัญหาของเขาก็ของเขาค่ะได้จัดการค่ะนะคะไม่ต้องเอาอะไรมาให้คุณนะไปจัดการเรื่องตัวเองก่อนนะคะเรื่องของเขานะคะเราไม่ต้องยื่นมือเข้าไปเนาะอาจจะเป็นผลเป็นราคาที่เขาต้องจ่ายก็ได้ค่ะกับการที่เขาอาจจะเคยทำไว้ไม่น่ารักกับคุณนะคะเขาอยากจะมอบอะไรดีๆให้กับคุณจังแต่ก็กลัวค่ะว่าคุณน่ะจะรับไหมถ้ามีประเด็นหรือมีเรื่องไม่เข้าใจกันแต่ถ้าไม่ได้มีประเด็นใดๆเลยนะคะเขาอยากจะเป็นคนที่ทำอะไรดีๆให้คุณมากกว่านี้ให้สมกับคุณค่าของคุณคุณค่าที่คุณคู่ควรแอบ คุณค่าที่คุณคู่ควรก็มา I watch you in secret แอบมองอยู่นะจ๊ะในที่ลึกลับซับซ้อนซ่อนเงื่อนนะคะ Tonight I see you in my dreams จะเก็บเอาคุณไปฝันคืนนี้แหละหรอฝันหรอไม่คิดจะมาเจอตัวจริงหรอแล้วคุณฝันถึงเขาเหมือนกันหรือป่ะมีคำถามในใจ Do you still care for me เธอยังแคร์ฉันอยู่ไหมยังสนใจยังใส่ใจยังแยแสฉันอยู่ไหมบางคนช่วงนี้คุณดูเหมือนแบบสนใจตัวเองเนาะไม่ค่อยแยแสเขาเลยอ่ะเขาอาจจะอยากเรียกร้องความสนใจจากคุณนะคะหรือก็ไม่ได้มีประเด็นนี่แหละก็อาจจะมีด้านแบบเป็นเด็กชอบให้คุณสนใจแต่แบบไม่แสดงออกเพราะมันจะอาจจะแบบเสียฟอร์มและ I miss you อาจจะไกลกันไม่ได้เจอกันไม่ได้คุยกันสักพักแล้วเขาก็อาจจะคิดถึงหรือก็เพิ่งเจอกันนี่แหละแต่คิดถึงตลอดน่ะใครจะทำแม่เนาะก็สุ่มนะจ๊ะแรนดอมเนาะหากอยากได้เป็นเรื่องของตัวเองทักมาได้นะคะขอบคุณแล้วสวัสดีค่ะ